มีโทรศัพท์ไม่มีแบตหมดหมดเกลี้ยงเลยครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับพบกันค่ำครับเพราะวันนี้จากจันทบุรีก็บึงตรงไปวัดหนองทรายกราบนมัสการท่านอาจารย์เหล็กโอ้ซาบซึ้งมากครับได้รับความเมตตาจากท่านล้นหลามเหลือหลวงพ่อตาบเท่าไหร่ 3,000 ลูกพี่รุ่น2เหรียญนี้ทีเด็ดเลยไม่ชุบนิกเกิลปกติเราจะเจอชุบนิกเกิลนะครับเหรียญไม่ชุบจะทำน้อยกว่าอาบาก้าเปื่อยนะครับ 3,000 อาบาก้าโดดๆมีรูปหล่อรุ่นแรกด้วยนี่นะรูปแล้วรูปหล่อรุ่นแรก 12,000 หายากรูปหล่อปั๊มนะครับนี่ได้มา3เหรียญเลยนี่อันนึงนี่อันนี้ก็ 2,000 นี่เหรียญปิดตานี่เห็นป่ะไม่ธรรมดานะจันตามเนี่ยโอดแล่นเด่นดังของสระบุรีเหน่งน้ำขิงคุณกู้สปีดพี่คอสสวัสดีครับพี่วิรุฒสวัสดีครับพี่เหน่งหน้าดำพี่เดชาพี่นันทวัฒน์ศิลป์พี่นฤพงศ์พี่สุรวุฒินะครับชอบใจใส่มาคุณเต๋าศักดิ์สิทธิ์คุณโอโจ้อร่อยหวานเจี๊ยบนี่นะตาลาลิลังลาลาลิลัตลาลัตตาตาพอแดงรุ่น2 7เถียงปุ้นหยอหน้าบ็อกแรกหลังบ็อกนี่รุ่น2พี่โซดสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณฤทธานชมพระปิดตาที่เลี่ยมกรอบเพชรปิดตาที่เลี่ยมกรอบเพชรอันนี้เป็นพ่อแก้วลอยองค์พ่อแก้วครับพิมพ์พ่อแก้วลอยองค์พิมพ์ปั้นนั่นแหละนี่แก้วลอยองค์นะครับคุกลักส่วนอันนี้เป็นวัดหนังข้าวตอกแตกนี่ลูกอมไม่มีจ้าลูกอมเมกสิทธิ์ไม่มีเลยนะจ๊ะเมกสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวมีแต่ปางซ่อนหากับปิดตานะจ๊ะเหรียญเลี่ยมๆอะไรครับข้างคุด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 นะนี่หลวงพ่อตาบมาขำเหรียญคุณโดดเสนาวงคุณก๊อฟนอปนี่เป็นไงพ่อแดงกดเข้าไป5เลยเลยเป็นไงรู้เรื่องกระเบื้องเราคุณสิทธิ์ตุนปักน้ำคุณสืบศักดิ์สวัสดีครับลา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 คุณไพโรจน์สวัสดีครับคุณประสงค์ดีสวัสดีครับพี่โจราชสีโหสวัสดีครับยังไม่นอนเดี๋ยวครับพวกเรายังอยู่กันคุณจีรวัฒน์สวัสดีครับคุณโทนี่สวัสดีครับผมตระกูลหลวงพ่อแดงทั้งหลายนี่โอ้โหชิบจับคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับคุณพงศกรสวัสดีครับเจอว่าคล่องวางวางนี้นะมันร่วงวางนี้ดิเฮ้ยหล่นหมดของใหม่ต้องลองๆหน่อยไหนอ่ะวางนี้คุณนอดสวัสดีครับผมชอบอะไรใส่มาเลยยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่น
ยังอยู่อีกเหรออยู่นี่ยังไม่หมดเขตพวกพวกนี้ได้ของกันถึงจะจบกันขอราคา25สวัสดิ์เนื้อดินหน่อยอ้าวเนื้อดินเนื้อดินนี่องค์ละ 1,000 นี่องค์ละ 1,000 ใช่ป่ะ500พอ500อ้าว500เลยอ้าว500พอเลย500อ่ะคุณสุชนาสวัสดีครับโอ้ถูกกับขี้โคลนถ้าองค์ช้ำๆไม่แพงใช่ไหมพี่บูมสวัสดีครับพี่พิตินัมพี่ชัยยศสวัสดีครับคุณทัศชัยสวัสดีครับชมติดตาข้างพ่อแดงข้าพเจ้าติดตาข้างพ่อแดงปั๊บ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 หมายข้องเกวียนมั้งหมายข้องเกวียนซ้ายอันนี้ป่ะอันนี้หมายข้องเกวียนพี่โจดีครับปิดทองสามองค์ด้านบนอ๋อองค์เท่าไหร่โต 4,000 ลวด 4,000 ลวดอันนี้ปูจีนไม่ต้องเวียน 4,000 ลวดมีพระเกศาด้วยสวัสดีจ้าคุณเจ๋จ๋าเจ๊บุญพาแช่มสกุลพี่ประเดิมสวัสดีครับหลวงวัดสุดทอง3ทองแดงแพงไหมไม่แพงนะอยู่ประมาณ 3,000 ได้เมกสิทธิ์มาท่านมอบให้มาเก็บไว้ใช้จานมาให้พร้อมเป็นเม็ดกระดุมไม่น่าจะให้กระดุมมันใหญ่กว่ากระดุมเขาเรียกกันเม็ดกระดุมไหมพระจันทร์ซิกพระจันทร์อะไรเงี้ยเม็ดมันเริ่มเลยให้มาพิเศษเลยคุณโอ๊ตปัชญาสวัสดีครับคุณจอนสวัสดีครับต้องหาวัตถุมงคลของท่านเก็บแล้วโอ้โหเนี่ยจอมขมังเวทตัวจริงครบสูตรทุกอย่างเหรียญก็แกะเองพระก็ทำเองหล่อเองปั้นเองเทเองทุกอย่างครบอันนี้เรียกว่าพระทำจริงๆปกติเราได้หลวงพ่อแต่ละที่จากโรงงานแต่ได้ท่านอาจารย์ดิเรกนี่ทำเองกรมหลวงอันนี้เป็นเหรียญประหลาดมหัศจรรย์นะครับด้านหลังนี่เป็นชนะเลิศรางวัลดนตรีสยามนะครับไม่มีราชรถผมว่าเหรียญเดียวในประเทศไทยผมไม่รู้นี่ข้างหน้าบล็อกเดียวกันหมดทุกอย่างแต่ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่นะชนะเลิศดนตรีแห่งสยามนี่รับรองได้เป็นเหรียญพระราชทานแน่เพราะรอ6ท่านทรงดนตรีอยู่แล้วคุณวัฒนาสวัสดีครับคุณชาญสวัสดีครับคุณทิชัยสวัสดีครับคุณไวยพจน์เงินขาวสวัสดีครับคุณประวิตรแซ่เฮาสวัสดีครับคุณคลองสามเหลี่ยมใต้ผงรูปเหมือนลูกโต๊ะอะไรครับนางพญาสามเหลี่ยมใต้ลูกโต๊ะบนนู่นเลยนางพญาอ๋ออันนี้สังกติไอ้อกนู้นเล็กอกนู้นเล็กสึกครับสึกสึกชมนู้นตาบได้เลยจะชมรูปหล่อจะชมเหรียญอ้าวรูปหล่อไปก่อนเลยรุ่นแรกนี่รูปหล่อปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงถัดมาก็เป็นเหรียญรุ่นสองนี่นะครับอันนี้พิเศษไม่นิกเกิลแล้วก็เหรียญปิดตานี่นะครับตำบลไผ่ขวางอำเภอบ้านหมอสระบุรีพญาคุดอาจารย์วราครับโคตรรวยออกโคตรนะครับมีโคตรก็จะแพงกว่าไม่มีโคตรนี่วรสมีวิชิตสวัสดีครับพานุพงศ์สวัสดีครับชมหลวงปู่เผือกจะเหลือไม่เหลือแล้วจ้าขายหมดแล้วเผือกตามสองสามพันครับคุณทิตินัทคุณปาล์มสวัสดีครับลุยไปลุยไปคุณมังกรอิสระคุณสุนทรสวัสดีครับคุณนรินทร์สวัสดีครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับไปงานประกวดจันทบุรีมาคุณชัยสมสวัสดีครับประมูลพระเจ้าตากมาคุณอามสวัสดีครับเจ้าตากพระเจ้าตากแรงเหลือเกินประมูลให้โลกรู้ไปเลยตอนนี้บุตรโตเท่าไ
40,000 40,000ครับบล็อก2จ้าคุณแผนแพงไหมคุณแผน 8,500 40,000กับ 8,500 นี่เป็นไงล่ะได้เนื้อไปกระมังเบลอเลยเป็นไงตะกุดคู่ครับตะกุดคู่คุณที่วัดสวัสดีครับคุณนนทชัยสวัสดีครับสมเด็จเลี่ยมทองสมเด็จเลี่ยมทองถ้าองค์นี้ก็14,000นะจ๊ะนี่หูติ่งจ้าหลวงปู่ภูอันนี้นั่งตังและแต่ชอบเตียนที่พลสวัสดีครับผมเหรียญกรมหลวงปู่ทิมมีเนื้อฝาบาทไหมไม่เคยเจอแต่กระไหล่ทองเลยนะถ้ากระไหล่ทองเนี่ยโคตรอยู่ขวามือถ้าทองแดงโคตรอยู่ข้างล่างยังไม่เคยเจอปูดูหมดแล้วปฏิบัติธงปฏิบัติธรรมไปหมดแล้วลาภพนาศูนย์2,000แล้วกันลูกพี่2,000ไปพญาคุด25,000 2,000แบบพี่นี่หมอหลวงโอท่าเดือดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมดูไม่เป็นเพราะโอท่าเดือเก่งลูกศิษย์พ่อเดิม2,000ไปลูกพี่ประเดิมไปเปิดบินเปิดบินไปทีนึงนะจ๊ะพญาคุด25,000มีราคาไหมสวนมามีโค้ดทั้งคู่ตอนแรกได้มาตัวแรกขายไป50,000นะตอนนั้นไม่รู้ราคาซีโซตีพวกกับซีโซซื้อคุณอเล็กซานเดอร์สวัสดีครับโคตรรวยครับพี่โคตรรวยกระไรทองครับโคตรรวยจ้ะโคตรรวยเพราะว่าล้างอาถรรพ์หมดครับล้างอาถรรพ์ทองคำทะลุล้านโคตรรวยมีกระไรทองกับเนื้อเงินครับลูกพี่ใช่ใช่เงินกระไรทองทองคำไปแล้วเดี๋ยวเพิ่มสวัสดีครับมาเปิดบินไปทีเถอะถูกอย่างที่โคนเนี่ยโอ้ยไม่ยอมแพงอาทีหลวงพ่อเก่งเหลือเกินสายเหนียวเมืองระเบิดหินอุ้ยเป็นที่ข่าวขวัญ นะพี่ดำรงสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับรับไปสูงไปป่ะใช่ไม่จะมันหลุดอีกเขาล้ำตัดกรมหลวงครับฝั่งน้ำประแสทำครั้งแรกครั้งแรกในปี11แล้วแหละ11ก่อนจะมาเป็น12 ได้คุณบูมสวัสดีครับคุณวิทยาคุณเดือนสวัสดีครับเดือนหรือดวงคุณดวงนะนั่งตังเท่าไหร่ครับ18,000ครับ18,000ครับนั่งตังเลี่ยมทองอึ๊บสวยโอ้สวยจัดหมุนจ้าหมุนหมุนหมุน โอ้ย ไอจังช่วงนี้ฮิปโปสวัสดีครับฮิปโปยนตการพี่ออสนะครับพี่จักรกฤษสวัสดีครับพี่สุนันท์วงวานนะครับสวัสดีครับนานไปหน่อยละน้องสั่งจองคุณแม่บุญเรือนได้เลยนะจ๊ะ1,500นะครับหรือจะสั่งกล่องก็กล่องละ30,000นี่กล่องก็ไปรุ่นเนื้อเงินเนื้อทองเอานะจ๊ะส่วนอันนี้ทั้งชุด 1,500 4พิมพ์ใหญ่กลางเล็กจัมโบ้ขอดูถาดขวาฟับก็ง่ายอยากดูอะไรว่าไปสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองวันนี้ได้อะไรน้องทรายบ้างเพียบเลยเพียบได้ความรักความรักความเมตตาได้ความรักความเมตตาล้วนๆครับได้ความเมตตาจากพระอาจารย์จัดไปลูกพี่จัดไปนะ
็นงานประกวดที่จันทบุรีมานะครับก็ได้มาหลายชิ้นก็แล้วแต่ลูกพี่จะเมตตาปราณีก็แล้วกันนะเดินซื้อแต่ตีสามก็จะได้ผาแต่ละองค์นะอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ากิ่งใส่ฟ้านะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่จิมพีนี่กิ่งใส่ฟ้านี่ทำพร้อมเป็งหยงนะครับทำพร้อมกิ่งเป็งหยงใส่ฟ้าใส่ฟ้ามีกล่องด้วยนะครับนี่นี่จ้านี่กิ่งใส่ฟ้าจ้าเดียวอะโคตรเดียว 2,000 องค์บนโลกใบนี้3โคตรมี500องค์นี่ชนมวลสารสุดยอดน่าจะหลวงพ่อมานี่จานบานเลยไม่กระสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวทำตลับกิ่งใส่ฟ้าจ้ะลวงปู่โตฮะไม่อยากพูดพูดแล้วอายแล้วจานฟ้านี่ต่อโคตรกับมือนี่คุณกำธรเขียวปัดเขียวปัดผู้จัดสร้างปิดตาหลวงปู่รอดครับพี่ปู่รอดโคนอนทำไป40บาทนี่ไทฟานปู่รอดโคนอนครับมีจานก้นด้วยวับปู่ไม่เจอกันนานดูไงกูแจกไปเป็นร้อยฮะแจกไปเป็นร้อยชุดแจกอะนะก็ตอนสร้างใหม่ๆงูเล็กลงยา 2,500 พี่แดงกับน้ำเงินเดี๋ยวละ 2,500 ครับมีเจ้าอยู่ดอนมาดูอ่ะดูในรูปยังไม่ดูไม่เห็นเลยมีแต่ว่าเขาไม่ได้ลงมาอ๋อเนื้อเงินได้อ้าวนี่เนื้อเงินก็โคตรรวยจ้าขากล่องเดิมเนื้อเงินสวยเด้อันนี้พิเศษหน่อยนะมีจานนี่วอลซึ่งอยู่เป็นการมีจานนะครับมีจาน1ตัวทันสองซ้ายเลยซ้ายขวาเลยนี่อันนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินกระไรทอง 25,000 เนื้อเงิน 45,000 มีตัวเลขก็ว่ากันไปลูกพี่มีกำไรขายสเต็ปเรารู้กันอยู่แล้วง่ายๆปากน้ำประแสนะครับอ่ะถามกันมาตั้งแต่ในอินบ็อกซ์แล้วไม่ได้ตอบมา2วันแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับปากน้ำประแสรุ่นนี้นะครับเป็นปี2511นะครับเป็นปี2511เกจิคณาจารย์ผู้ปลุกเสกนะครับก็ชุดเดียวกับปี12นะครับแต่ปี12เนี่ยมีความคลาสสิกนะครับเนื่องจากเสด็จรัชกาลที่9นะครับเสด็จเป็นประธานในพิธีปี12นะครับแล้วก็ออกแบบได้สวยสดงดงามก็เลยเป็นที่นิยมกว่าปี11นะครับอะไรอยู่นะนี่เป็นที่นิยมกว่าปี11นะครับแต่11นี่สร้างก่อนเกจิคณาจารย์ชุดเดียวกันนะครับเป็นของดีราคาไม่แพงแล้วก็เป็นต้นแบบในการไปสร้างเหรียญ นะครับฉกนยปี18ของหลวงปู่ทิมเหมือนกันนี่จ้าไม่แพงจ้า 4,000 เท่านั้นเอาไปแขวนใช้เก็บไปบูชาได้เลยนะครับใครว่างจะออกไปบัตรสมาคมก็ไปออกได้นะครับเป็นรุ่นที่สากลนิยมเล่นหากันปกติทั่วไปนะครับราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสบายๆสวัสดีพี่ลูกครับบกครับสวัสดีพี่วิชิตนะครับสวัสดีพี่ใหญ่ IM นะครับสวัสดีพี่หน่อยฟ้าคุ้มสวัสดีพี่ปุ๊นะครับสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีพี่ณัฐวัฒน์สวัสดีพี่สมใจใช่ไหมอ้าวจัดไปก็มีครุฑนะครับกิ่งสายฟ้าแหวนหลวงปู่ทวดปี08นะครับนอแตกแต่เป็นแหวนไปแล้วนะทำแหวนไปแล้วนะครับที่มาใหม่ๆเลยนะนั่งตั่งนะครับเหรียญพระแดงรุ่น2รูปเหมือนปั๊มพระตับรุ่นแรกเหรียญพระตับรุ่น2นะครับมีอะไรอีกแล้วก็เหรียญปิดตาพระตับนี่ฉลองชัยสวัสดีครับสดๆข้าวอร่อยมากเออพี่ฉลองชัยเฮ้ยเฮียไอ้นี่อร่อยมากเลยอ่ะหนำเลี้ยบ หนำเลี้ยบที่สั่ง2จานเลยอร่อยจริงๆนะครับหนำเลี้ยบนี่อร่อยหลายหลายนะครับอร่อยสุดๆนะติดใจเลยแล้วก็นี่อ้าวของหายากสายหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเพชรกำจรนะครับนี่จำนวนการสร้างน้อยนะครับกระไรเงินกระไรทองมีอย่างละ500เหรียญนะครับกระไรเงินกระไรทองมีแค่500เหรียญนะเพชรกำจรนี่ปิ้วสวยมากเลยนี้นะครับสวยมากเดิมๆเลยกระไรทองกระไรทอง500เหรียญกระไรเงิน500เหรียญจ้ารุ่นนี้
ของดีมีน้อยใครว่างไปรับประทานได้นะครับเฮียฉลองชัยร้านข้าวต้มฉลองชัยลาดกระบังโอ้โหอร่อยอร่อยถูกถูกด้วยนะครับไม่แพงอาหารคุณภาพรสชาติโอเคที่สุดเลยอร่อยมากนะครับใช่ครับกิ่งสายฟ้าหลวงปู่โต๊ะครับพี่ซอฟอสายฟ้าหลวงปู่โต๊ะนี่ของปู่อีผิดนี่นี่จ้ะกิ่งรุ่นนี้นะครับจะบอกว่าสร้างทั้งหมดนะครับ 2,502 องค์นะครับ 2,502 องค์500องค์นะครับแบ่งไปให้วัดปู่ฉิมพีจำหน่ายนะครับวัดปู่ฉิมพีนะครับนำมาต่อโค้ดเพิ่มอีก2ตัวเป็นโค้ดสอพอมั้งไม่โค้ดอันนี้ต่อชอพอชอพอชิมพีก็แล้วก็ต่อเต่าต่อเต่าชอพอนะครับจะตอกเนี่ยซ้ายขวานะครับเป็นต่อเต่ากับชอพอเนี่ยไปอยู่ที่วัดประดู่ฉิมพี500องค์นะครับแต่พิธีเดียวกันนะครับพิธีเดียวกันวาระเดียวกันสร้างพร้อมกันพร้อมกับกิ่งเป็นยงนะใช่สร้างพร้อมเป็นสายฟ้าเป็นประธานพิธีนะบอกก่อนรุ่นเจ้าภาพนะสายฟ้าเจ้าภาพก็เป็นยงฝากเสกเป็นยงเข้าร่วมพิธีเป็นยงเข้าร่วมพิธีนะครับแต่สายฟ้าเนี่ยทำให้หลวงปู่โต๊ะโดยตรงแต่สายฟ้าเนี่ยทำให้วัดสว่างอารมณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช่แล้วแบ่งหลังจากหลวงปู่โต๊ะบอกเสกแล้วถามหลวงปู่ว่าเห็นอะไรบ้างปู่บอกเหมือนสายฟ้าแลบก็เลยมาทำโค้ดสอฟอต่อบอกว่านิมิตในตอนปลุกเสกนิมิตเห็นว่ามีสายฟ้าแลบสายพระผ่านลงมาที่กลางพิธีนั่นแหละต้นคนพูดเองก็เลยบอกให้ตามเป็นโค้ดให้ช่างไปแกะสอฟอคือถ้าใครอยากได้กลิ่งในพุทธคุณแบบเป่งยงก็เนี่ยสายฟ้าเลยแหละนะครับแต่ถ้าเป่งยงก็ตอนนี้กี่แสนอาจารย์ห้าหกแสนนะสภาพถ้าสภาพแชมป์ๆอ่ะใช่ก็น่าจะหลายแสนแหละสูแต่ว่าสูสีกิ่งบุทิมนะราคาถ้าสวยนะแต่ถ้าไม่สวยนี่จะดอกกว่าเยอะนะพอกันน้อยกว่าสร้างพันชุดครับ แต่กิ่งเป่งยงน้อยนะครับ กิ่งเป่งยงน้อยแล้วก็สายฟ้านี่นะครับมีพระชัยด้วยใช่ไหมใช่พระชัยกับพระกิ่งพระกิ่งพระชัยแล้วก็เหรียญสังฆราชแพครับเป็นของดีน่าใช้จ้ามีทองคำสิบชุดเงินไม่มีใช่จัดไปลูกพี่อยากดูอะไรเดี๋ยวหยิบให้ดูวันนี้แบบสบายๆนะไม่เร่งรีบเขากลับมาจากจันทบุรีนะครับวิ่งตรงยาวไปนู่นเลยนะครับที่วัดหนองทรายสุพรรณผมเนี่ยเพิ่งไปพบอาจารย์ดิเรกครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยที่ไปกราบที่วัดนะครับและได้นั่งคุยกับอาจารย์ดิเรกเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาที่ดีนะครับมีปฏิปทาดีนะครับมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกอย่างคือครบเลยมีผมวิหาร4นะท่านบอกว่าพระเนี่ยนะครับที่ท่านเสกเนี่ยต้องตามหลักท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนนะครับพระที่ท่านเสกเนี่ยความขลังเนี่ยนะครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ท่านนะครับมันไม่ได้อยู่ที่คาถาอาคมอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่กรรมวิธีกรรมวิธีจิตใจนะครับแล้วการละซึ่งกิเลสนั่นโอ้โหฟังแล้วแบบซึ้งนะคือท่านตั้งใจทำมาแล้วท่านทำเองหมดทำเองหมดหล่อจะปั้นจะเทจะแต่งเหรียญคือทำบล็อกคือทำเต็มที่แล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะแพงหรืออนาคตไหมจะมีกระแสเล่นไหมไม่รู้เลยคือทำให้เต็มที่กับลูกศิษย์คือทำเต็มร้อยเลยเกินร้อยแล้วกันนะด้วยความเมตตาในการทำพิธีพิถันในการสร้างทำออกมานะครับแล้วก็พุทธาภิเษกเนี่ยคือทำด้วยใจเต็มเกินร้อยแล้วก็ทำด้วยความที่ไม่มีกิเลสใดๆนะมาครอบงำจิตใจแล้วท่านมีสูตรท่านได้สูตรทุกสิ่งทุกอย่างมาถูกต้องตามโบราณคณาจารย์ทุกอย่างเป๊ะไม่มีโรงงานมาเกี่ยวพันเลยวันนี้เราโชคดีนะเราไปถึงเนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเปิดตำราใครดูเลยนะใช่เปิดให้เราดูนะตำราที่คัดลอกมาจากคำพีเก่าๆโอ้โหของผู้สูงขันเท่าผู้สูงขันเท่าเพราะอิ่มหัวเขามีหลายอาจารย์นะแต่ลายมือที่ท่านคัดมาเนี่ยโอ้โหสวยมากท่านคัดจากตำรับเก่ามาเพราะตำรับเก่าเป็นใบลานผุพังหมดแล้วคือยิบอ่านลำบากมาฝึกว่าอะไรผสมกับอะไรจะออกมาเป็นอะไรเงี้ยเอาจนจบขบวนท่าคือเรื่องสมัยก่อนเรียกว่าพระที่เล่นแร่ไปท่าเล่นแร่ไปท่านี่ครับเก่งมากและบอกเลยสำเร็จแล้วด้วยผมท่าได้เลยนะเพราะอาจารย์ทุกรูปในเมืองไทยไม่ว่าจะภาษามากภาษาน้อยมาประกบได้เลยอันนี้ของจริงของจริงบอกเลยผมก็จอมปะทะกันเรื่องเล่นแร่ไปท่าเนี่ยเพราะเราเจอมาหลายร้อยหลายพันโรงงานหลายร้อยคณาจารย์สู้ท่านไม่ได้จริงยอมรับท่านเป๊ะจริงสำลิดก็คือสำลิดเลยนวะคือนวะเลย
ทุกวันนี้พวกนวะอะไรเราจะได้จากนวะโรงงานใช่ไหมใช่ใช่เป็นสูตรผสมแบบใหม่แต่ของท่านนี่ก็คืออันนั้นกันนี้อันนี้อันนั้นแล้วต้องตามตำราด้วยคือน้ำหนักจำนวนเนี่ยตามตำราเป๊ะไม่ดีไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่ทำอันนี้เป็นลองผิดลองถูกหมดทองไปหลายร้อยบาทนี่ปั๊มเหมือนรุ่นแรกครับหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะนี่ตาบมะขามเรียงนะครับพี่แบงค์เขาขอดูเหรียญหันข้างนี่จ้ะรุ่น2ครับ3,000ครับพี่มีราคาในใจสวนอันนี้รุ่น2นะครับ 3,000 บาทอัปกาเปื่อยนะครับไม่ชุบนิกเกิลปกติจะชุบนิกเกิลหมดอันนี้เปื่อยอัปกาเปื่อยนะครับเปื่อยจะน้อยกว่าแล้วก็นี่ปิดตานี่สายเหนียวอ่ะเนี่ยใช่เลยมะขามเรียงนี่เพราะตามมี3เหรียญนะครับมี3เหรียญนะส่งไปก็บอกซื้อคุณส่งอะไรมาล่ะถ้าส่งพระแท้มาผมซื้อแน่นอนนอกจากส่งพระเก้พระเก้ไม่ซื้อครับถ้าพระแท้ซื้อแน่นอนนะครับคุณส่งอะไรมาคุณชื่ออะไรเนี่ยมันอยู่ที่สภาพด้วยเปล่าลูกพี่ส่งอะไรมาดูนะทุกวันนี้มีแต่โทรกลับไปถามแล้วไม่ตอบไปเลยพระแท้โทรทั้งวันพ่อแดงมีรุ่นแรกครับพี่มีรุ่นแรกนะครับมีรุ่น2นะมีเพชรกำจรนะครับรุ่นแรกมีประมาณ5เหรียญ นะรุ่น2มี1เหรียญ นะครับเพชรกำจร1เหรียญกะไรทองนะครับประมาณนี้พ่อแดงนะครับอาจารย์พี่เฉินมาพี่เฉินมาสวัสดีครับพี่เฉินไอ้ของผมไม่ขึ้นเลย พี่เฉินปากน้ำสุดที่เลิฟอันนี้กระบี่มือ1เลยนะ8รอบใช่มั้ยลูกพี่เดี๋ยวดูนะมี2เหรียญ 35,000 35,000 กับ 40,000 นะครับสามหมื่นห้ากับสี่หมื่นแป๊บหนึ่งนะดูให้อันนี้สามหมื่นห้านะครับ35,000เอาเรียบร้อยทำไมนะพระไม่ซื้อมี2อย่างคือโคตรแพงกับไม่รู้ที่หรือเกณฑ์นั่นแหละนะครับถ้าพระแท้ซื้อหมดแหละอันนี้สามหมื่นห้านะครับส่งมาไม่แท้ยังไงก็ไม่ซื้อตีให้ตายก็ไม่ซื้ออันนี้40,000นะครับอุใหญ่แก่จุดนิยมนะครับเนี่ยอันนี้40,000นะแล้วใช้วัดมังกรทองยังไม่เวิร์กบ้างพี่ยังไม่เคยได้ยินเลยราคาซื้อขายไม่น่าจะมีชมองค์เล็กๆข้างกรมหลวงองค์เล็กๆเขาตอกแตกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้าพี่แม็กอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์นะครับน่ารักสวยคลาสสิกใช้ได้ไอแซมพาไปถ่ายรูปแต่ไม่เอาองค์นี้ไปถ่ายถูกวีแทนชอบไม่รู้ถ่ายปวดจะปวดหัวจะปวดจริงๆเลยเชียวถ้าบูชาพระของอาจารย์ต้องทำไงครับก็ถามในนี้เลยครับลูกพี่ทัพบกถามในนี้ซื้อขายในนี้แล้วก็เดี๋ยวรอให้แคปนะครับแคปพระพร้อมเลขบัญชีนะครับแล้วพี่ก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับเราไม่มีติดต่อลูกค้าไปก่อนนะให้ลูกค้าติดต่อกลับมานะครับแล้วพี่ก็ชำระโอนเงินให้เรียบร้อยนะครับเราจะส่งให้ทางคือรีบ้างไปสนีบ้างแฟดบ้างแล้วแต่น้องๆมันจัดการนะครับถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับการการันตีแท้รับประกันตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องห่วงสบายๆนะจัมโบ้ 2,400 ครับลูกพี่เสือดาวน้อยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 2,400 ครับผมคมโซนนิยมนี่ใบลานครับ 240,000 บาทจ้าพระทุกองค์มีตัวเลขเสมอลูกพี่ฮะถ้าตัวลูกตัวเลขพี่ตัวเลขเราโดนกันก็ได้เสียเขาตกแตกสวยมากครับเป็นพระที่ทรงคุณค่าครับหลวงพี่เอ็มวัดหนังนะครับเขาเรียกว่าจัดสร้างเลยดีกว่าอย่าให้เขาปลุกเสกนะครับหลวงพี่เอ็มวัดหนังสร้างนะครับพุทธาคมไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นพระหลักยอดนิยมของวงการนะครับสภาพแบบนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะครับหายากนะครับเป็นพระที่หายากมากหาแท้ก็ยากนะครับหาสภาพนี้ก็ยากนะนาคปกนะครับมี 40,000 กับ 35,000 ครับ 40,000 เนี่ยเป็นบล็อกอุใหญ่แขนจุดใส่ฝนนะครับ 35,000 ก็เหรียญนี้จ้ะนะ 35,000 ครับนะนี่ก็อุใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีใส่ฝนไม่แพงครับพี่ชัยยัน
รูปหล่อพระเดิมพระน้อยสร้างนี่จะอยู่สัก 2,000 ไม่แพงนะครับเล่นครับ แต่ไม่แพง พ่ออีพ่ออี80น่าจะหลายแสนอาจจะถึงล้านนะครับถ่ายภาพส่งมาหน่อยพี่ถ่ายภาพส่งมาดูหน่อยครับพ่ออีอยากได้มากนิดถ่ายภาพคือตรงนี้บางทีคำว่า80 70เนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันนะพอดูภาพอ่ะเราจะประเมินจากราคาให้จะบอกคุณเลยว่าเท่าไหร่ครับผมไปเดินงานจันทบุรีมาเจอเหรียญพ่อโสธรรุ่นแรกครับ60นะเหรียญอาร์มเนื้อเงินสภาพอย่าใช้คำว่าน่ารักดีกว่าเอาเป็นว่าดูง่ายเฉยพอนะแรงเงารุ่นแรงเงาผมต่อเจ้าของของ90,000ยังไม่ขายเลยนะแต่ถามว่าสภาพต้องพูดถึงเลยส่งพ่ออีมาส่งมาเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับอยากได้มากนะครับส่งมาแล้วให้เบอร์โทรกลับไว้ด้วยก็พี่หลายๆท่านนะครับส่งภาพมาแล้วก็เงียบส่งเบอร์โทรกลับด้วยนะครับคือส่วนใหญ่เราเจอเนี่ยคือพระเป็นถ้าท่านไหนมีพระแท้ดูง่ายนะครับเป็นพระหลักสากลยอดนิยมเนี่ยส่งรูปมามักจะไม่ทิ้งเบอร์โทรฉะนั้นเราสันนิษฐานก่อนเลยว่า1พี่ไม่ขายแน่หรือ2พี่เอาพระคนอื่นมาโชว์เรานะครับแต่ถ้าพี่ตั้งใจจะขายเนี่ยพี่ส่งรูปมาพร้อมเบอร์โทรได้เลยนะเขาทักมายังฮะถึงห้องตะเคียนเนี่ยเขาขอที่อยู่อ่ะต้องดูในไลน์ก็แบตหมดมันได้ตัวไอ้แบตวันไหนมาเช้าแบตหมดเดี๋ยวไปไล่ดูนะไล่ดูจะได้ส่งที่อยู่ให้เขาส่งมานะคือเราได้ทุกระบบนะครับแล้วก็พี่บางท่านต้องเข้าใจนะว่าพระเนี่ยนะครับมันมีหลายราคานะครับแล้วการทำกำไรในอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยพระพี่เล่นอาจจะเล่นกัน 40,000 30,000 นะเราซื้อได้ 35,000 อะไรเงี้ยขาย 40,000 กำไร 5,000 สมมุตินะแต่พี่จะให้เราขับรถไปหาถึงเชียงรายเนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันบ่ไหวได้จ้านะครับส่งไปสนีมาได้ส่งได้นะครับพระถึงแล้วเราดูสภาพแล้วตกลงราคากันได้พระหลักแสนหลักอะไรเงี้ยเราไปถึงบ้านถ้าพระหลายแสนนะหรือพระหลักแสนมีหลายองค์นะครับเราไปได้อยู่แล้วแต่บางอย่างเราเดินทางไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มนะคือไปแล้วเดี๋ยวมันไม่จบแล้วยิ่งเหนื่อยอ่าใช่ใช่ใช่ถ้าไปแล้วมันจบเลยมันก็ไม่เหนื่อยไปแล้วไม่จบเหนื่อยขับรถนะครับ5,000ไม่พอเติมค่าน้ำมันเลยเว้ยพ่อทองสุกไม่มีเลยจ้าผมงงมากเลยที่บอกส่งมาแล้วไปซื้อก็มันเจ๊จะไปซื้อยังไงนี่คุณก็ส่งขี้หินมาก้อนผมก็ต้องซื้อยังไงคือเราอะนะครับตอบทุกท่านไม่ได้หรอกนะครับเราดูผ่านๆเนี่ยเราดูแล้วทั้งไหนเราชอบเราก็ขอเบอร์โทรศัพท์แบบพี่ส่งเบอร์มาเราก็โทรกลับไปหาอยู่แล้วนะครับจองยังได้อยู่ครับลูกพี่พี่จองยังอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยครับจองได้เลยพี่พระเพิงครับพี่อินบ็อกซ์มาได้เลยครับพี่ขอรายละเอียดในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยครับเดี๋ยวมีน้องๆเขาส่งข้อมูลรายละเอียดให้นะยังจองได้อยู่นะครับวาระ2เราจะปลุกเสกกันที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับวันที่11มีนาตอนนี้นิมนต์ไปแล้ว1องค์ก็คืออาจารย์ต้อม2อาจารย์อาจารย์ดิเลกนะครับ2รูปแล้วนะครูบานี่ต้องเอาขึ้นไหมท่านปลุกเพราะว่าท่านติดภารกิจที่ต่างประเทศครูบาเรียชาติปลุกเสกให้นะครับแต่ต้องหิ้วของขึ้นไปโอ้เท่ากับ2วาระครึ่งฮะ2วาระครึ่งใช่ไม่วันละวันละครึ่ง2วาระแล้วก็บินเดียวอีกองนึง2วาระบินเดียวนะครับอย่างครูบาลิชาถือว่าบินเดียวเพราะท่านบอกว่ายังไงก็ต้องเสกเอามาก่อนวาระก็ได้เสกให้อ๋อพระแดงนี่แหละครับลูกพี่นี่เอา 28,000 ครับลูกพี่เพชรกำจรสร้างน้อยครับสร้างน้อยนะครับมี500เหรียญขายประคำปลอบใจแม็กไปทีนี้โดนชิงมาหลายองค์นะอันนี้ 28,000 ครับอ่ะประคำพี่แม็กขายปลอบใจไปเลยปลอบใจไปเลยอาจารย์ปลอบใจแม็กเท่าไหร่เอา 50,000 เนาะพี่แม็กโอ้โหแม่ธรรมดาพวงหนึ่งของมันแสนนะถ้าครบอ่ะถ้าแบบหัวกะโหลกเต็มครบๆอ่ะ 200,000 ตายพี่แม็กจัดไปเออแม็กอุดหนุนเราปีงหลายล้านจัดไปแม็กจัดไป 50,000 บอกแล้วให้ตัดทีละเม็ดขายเพราะเงินบางคานไปหมดแล้วดิลูกพี่ไม่เหลือทั้งองค์ทั้งคานเลยตอนนี้พิมพ์ใหญ่นิยมจอบเล็กจอบใหญ่ไปหมดแล้วครับเกี้ยงครับเกี้ยงเพราะปาน 450,000 ครับเพราะปานขี้ไก่ 450,000 ลูกพี่ขอรูปเพิ่มเติมอินบ็อกได้นะครับแม็กเอาไป 50,000 เนี่ยพี่แม็กไม่เอาเดี๋ยวมีคนเอาอีกเนี่ยดูดิกี่เม็ดเข้าไปเนี่ยบานเลยเชือกขาดไหมครับกระโหลกหัวลูกอันลูกนี่เป็นแสนกระโหลกหายลูกพี่เชือกไงมันก็ต้องขาดอยู่แล้วเพราะลูกมันก็ลูกกระโหลกไม่อยู่ลูกกระโหลกไม่อยู่ลูกพี่เชือกมันขาดอยู่แล้วเอาพี่แม็กคิดพิจารณาก่อนแล้วกันนะแต่ไม่แพงหรอกนะครับนี้ประคำมือครับปุสุกปักของมะขามเท่าแต่ถ้าสมบูรณ์ก็นู่นละจ้ะ
250,000 300,000 นะครับเต็มๆกระโหลกครบๆนะครับเหรียญพ่อรวยมันก็สูญพันธุ์เหมือนกันครับหลวงพ่อรวยหมดเกลี้ยงครับลูกพี่เหรียญพ่อรวยบ่เหลือเลยนะครับไปหมดเลี้ยวนะครับจะได้ไวๆนี้เห็นเขาว่านะเขาจะมาแต่ไม่มาป่ะนี่หลวงพ่อปานพี่พ่อปานนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะ 450,000ขี่ไก่หางพวงเลยนิยมสุดแล้วลงเริ่มวัวควายใกล้ๆหน้าบ้านนอกสำหรับพี่ท่านใดที่ดูไลน์ย้อนหลังนะครับพี่ก็สามารถติดต่อนะครับเช่าวัตถุมงคลได้จากทางอีบ็อกแฟนเพจนะเด้งมันเลยนะครับเด้งมันเลย สบายสบายวันนี้วันหนึ่งนะเหนื่อยเหนื่อยเฮ้เหลือเกินอาจารย์บอกไลค์หน่อยแก้เหงาครับเดี๋ยวพี่คิดถึงพี่อะไรมีอะไรคุยกับอาจารย์ได้เลยนะอะไรนะบอกว่าอาจารย์หลอกไลค์หน่อยแก้เหงาแก้เหงาแก้เหงาใส่ไปชอบอะไรใส่ไปสวัสดีพี่11ครับพี่ซันซิโร่ครับยามเหรอพี่กิติชัยครับขอแค่ชอบอะไรก็บอกมาราคาก็ว่ากันไปอย่าไปคิดเยอะดิตี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 วันนี้จริงของขายไปหลายชิ้นเนี่ยเราไม่อยู่ร้านนะบานเลยนะครับหมดเรียบเนี่ยของมาเติมเติมยังดูโล่งๆอยู่เลยนะนี่ของมาเติมๆดูโล่งๆอยู่เลยพี่ตีท่าเตียนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีครับวันนี้ของดูโล่งๆนะทะลุครับทะลุนี่แบ่งนี่ไปใช้อ่ะขายเอาไปใช้เอาไปแหวนเบอร์อะไรใส่ได้ไม่รู้เนี่ยนี่08นอแตกนี่ปีกาด้วยเดี๋ยวได้เขาไปทำหูแหวนใช่นี่นอแตกปีกกาด้วยดูง่ายจัดแต่เป็นแหวนไปแล้วนี่นอแตกปีกกาเอ้าใครเอาไปใช้ได้ผมใส่นิ้วอะไรได้เนี่ยนิ้วชี้ก็ได้นะนิ้วนางได้นิ้วกลางติดๆนะครับนิ้วก้อยหลวมๆเนี่ยนิ้วชี้ผมน่าจะไซส์มัน60 64แถวๆเนี้ยนะพี่น่าจะประมาณ64พี่วีนบอกสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอดูเสด็จพ่อครับเสด็จพ่อเสด็จพ่ออร5ใช่ไหมพี่ธีรเดชนี่ไงทองคำหนาเติบตับเดี๋ยว49.99นะครับพิธาพิเศษที่วัดหลักขังวัดสังกัดสร้างนะครับปี2538นะครับวัดระฆังโคสิตารามนี่เป็นรูปพระวิหารนะครับพระธาตุนะแล้วก็สมเด็จนะครับด้านหน้าเป็นเสด็จพ่อร5นะครับทอง49นะจ๊ะน้ำหนักนี่ น่าจะ2บาทอะประมาณ2บาทปวดใจด้านข้างมีตอกด้วยมั้งจำไม่ผิดนะมีตอกตอกด้วยนี่โหงานงานขั้นเทพดีกว่านี่คิงอะไรเนี่ยคิงลามาลามาเดอะไฟฮ่าเป็นไงนี่คิงลามาไฟโอ้สุดยอดงานนี้ต้องพูดถึงครับอลังการงานสร้างแต่เต้าแล้วแต่เต้ามาเปิดบินหน่อยเร็วเปิดบินหน่อยเพื่อความบันเทิงลื่นลมเอาอะไรบอกมาอยากได้ราคาไหนก็ว่าไปซื้ออะไรเท่าไหร่ก็ว่าไป ดูอยู่บ่ได้ของรออยู่บ่ได้ตังค์พี่มนะมาพาน้องหอมบอกสวัสดีครับสวัสดีครับไปลูกพี่ไปลุยไปจะเอาอะไรนี่สมเด็จหลวงปู่ทิมหลังยัน5นะครับหลังยัน5ปู่ทิมคุณธีรเดชสวัสดีครับ
นะแต่ละแต่ละแต่ละเดาวมันยังไงวะปุ๊บปุ๊บกรมหลวงครับกรมหลวงมี 450,000 ครับ พี่ต่อบารมีนะครับ 450,000 ไก่หางพวงขอรูปเพิ่มเติมได้พี่ต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะให้ดูเบื้องต้นไปก่อนนะครับพระสมบูรณ์นะครับข้อความเพจเราเปิดไงวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้พี่ทับก่อนได้เลยครับพระเนี่ยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยเลยแต่ว่าก่อนนะเดี๋ยวจบไล่แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะสองฝั่งเนี้ยพระเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะแฉะหน่อยนะก็เลยหลุดไปนะครับไม่ได้เกิดการชำรุดตั้งแต่ตอนคนใช้นะเพราะว่าด้านข้างนะครับด้านข้างด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเกิน 100% เลยนะสวยมากแต่ด้านหน้าเนี่ยพระกดมันจะแฉะหน่อยนะครับ 450,000 ลูกพี่นะขอรูปเพิ่มเติมได้ตัวเลขว่ากันนะปล่อยเท่าไหร่เราขายได้เราขายครับง่ายๆกรมหลวงครับกรมหลวงมีปูดูครับปี31เนื้อเงินมี2466หลังรางวัลชนะเลิศดนตรีแห่งสยามนะครับแล้วก็ปากน้ำประแสปี11ครับพิธีเดชพิธีเดชเอารุ่นไหนครับผมหยิบให้ดูนะครับหยิบให้ดูนะบอกมาเลยจะเอาอะไรที่ฉันหยิบให้ดูสบายสบายสวัสดีพี่อนวินนะครับพิธนานะสวัสดีพี่นภพัฒน์นะครับสวัสดีพี่สองใจเฮ้ยสองคน เอาอะไรก็บอกมาแล้วฉันจะพาไปนี่อาจารย์ดิเรกให้อาจารย์รักมาวันนี้เท่มากเมฆสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวงามงามจริงๆอันนี้เขาเรียกเมฆสิทธิ์ของจริงทำเองเทเองกับมือแจ๋วขอบคุณครับพี่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่นายเป็น FC ใหม่นะครับของอาจารย์นะครับพี่ต้องการมาอบรมนะครับการดูพระแท้ยังถูกวิธีกับอาจารย์ลักษณ์สีเกตนะรอบต่อไปวันที่3มีนานะครับ3มีนาตรงกับวันอาทิตย์นะครับรอบวันที่11เต็มแล้วรอบที่25เต็มแล้วนะครับ ก็ต้องไป3มีนาเลยนะ3มีนาจัดรอบละ20ท่านเท่านั้นนะครับส่วนคุณแม่บุญเรือนนะครับพี่สามารถสั่งจองทางอินบ็อกซ์แฟนเพจหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าไลน์นี้ได้เลยนะครับเรานำเงินนะครับไปสนับสนุนในการช่วยเหลือนะครับเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดนะครับเป็นแทนแต่ละจังหวัดนะเพชรกำจรครับเพชรกำจรครับ 28,000 นะเป็นพระรุ่นหนึ่งที่หายากนะครับของหลวงพ่อแดงแท้ทันลูกแล้วลูกพี่มันทันอยู่แล้วครับคือมีอยู่2เหรียญนะครับที่เนี่ยพึกฤทธิ์กำจรทำกับ อีกรุ่นหนึ่งให้เป็นของตระกูลโจนะครับมีน้อยครับเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับสร้างทั้งหมด500เหรียญครับเนื้อเงินกระไรทองเอ้ยไม่ใช่เนื้อทองแดงกระไรทอง500เหรียญนะครับทองแดงกระไรเงิน500เหรียญ นะครับเหรียญทั้งหมดสร้างทั้งหมด 2,000 เหรียญ นะนี่มีน้อยนะครับ 28,000 ครับลูกพี่พึกฤทธิ์กำจรไม่ใช่เพชรกำจรประธานไปเพชรกำจรนี่มันจะเป็นของประมูลไปแล้วนะจันดิเลกแรงไหมครับไม้คอมเกวียน 280,000 ครับลูกพี่ปูจีนนะครับ 280,000 บาทนะ 280,000 บาทนะครับอุ้ยพ่อกระเด้งนะชิบหายยังแข็งแรงอยู่ไงพักเก่าตรงนี้ปกปุตทีมได้เลยครับปกปุตทีมอ่ะ35,000องค์นี้35,000นะครับองค์นี้40,000นะครับ40,000นี่40,000กับ35,000เอาตัวเลขว่ามาได้ลูกพี่ขายได้ก็ขายกันไป
เคยเข้าอบรมได้ประโยชน์ได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณมากครับพี่สันซิโร่เขาว่าอย่างนั้นพี่อันใดยังไม่เคยอบรมก็มาเลยจ้ะจะเล่นพักกันแบบถูกต้องถูกวิธีนะครับเจ้าพ่อเสือใช่ครับลูกพี่เจ้าพ่อเสืออ้าวไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่เจ้าพ่อเสือครับนี่เนื้อเงินครับลูกพี่30,000บาทเจ้าพ่อเสือ30,000บาทตัวเราเอี้ยตัวเราเอี้ยชุกยิบเพ่งอังแปะสื่อบอกกี่30,000บาทจ้าเจ้าพ่อเสือสวยนะเนี่ยสวยเลยเอออันนี้ดูใกล้ๆทำไมสวยเลยจ้านี่เจ้าพ่อเสือสวยสวยดิทางอันว่าอะไรจ้าชุกยิบเพ่งอังไงเข้าออกก็สบายอ่ะแปะสื่อบอกกี่ร้อยเรื่องไม่มีปัญหาเข้าออกสบายร้อยเรื่องมีปัญหาพันเรื่องก็ได้เคือมันเหมือนกับว่า จะไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยอ่ะชุกยิบเพ่งอังอ่ะหายห่วงหายห่วงความหมายคำแปลมันหลายอย่างพ่อแดงกะไลทอง23,000ได้ไหมครับจริงๆมันก็จะไม่ได้นะลูกพี่นะแต่ว่าต่อไม่น่าเกลียดแต่ว่าเราเปิดบินแล้วกันอ่ะพี่อะไรพี่เบนซ์นะเปิดบินแล้วกันลูกพี่ทองอย่างเท่นะครับหนาปักเลยอ่ะวันนั้นหลังแม่กองประมูลกระไรเงินยังจบไป 30,000 กว่าลูกพี่นะอันนี้กระไรทองแบ่งลูกพี่ไปแล้วกันนะพี่เบนซ์แคปกด1ไปเลยนะครับแคปกด1ไปเลยโอเคเรียบร้อยโอเคพี่เบนซ์นะเบนสปอร์ตไม่ใช่เบนอัศวินนะปิ้วปิ้วปิ้วโอ้ no oh no อันนี้มันพอแบ่งได้เพราะว่าเราถ่วนอย่างอื่นได้นะลูกพี่นะแต่ถ้าซื้อที่อื่นพี่ไม่ได้ราคานี้หรอก 100% เชื่อได้การันตีนะครับจัดไปลูกพี่พี่ยศไก่พี่ทนายยศไก่ไอ้พี่ยศไก่เดี๋ยวผมจะต้องโทรหาพี่แล้วแหละผมคงต้องมีพี่เรื่องให้พี่ทำคดีแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องงานประกวดจันอะไรอีกแป๊บนึงให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องหาเวลานั่งคุยกับพี่แล้วคดีผมนี่มีแต่คดีตามเงินกระทงนี่ไม่มีอย่างอื่นเลยลูกพี่เอ้ยเหนื่อยเหลือเกินขี้เกียจโทรละโทรแม่ก็ไม่รับโทรไปก็ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยเหนื่อยแล้วขี้เกียจคุยให้พี่ทนายคุยดีกว่านะพี่ยศไกลนะให้น้องออกใช้บริการหน่อยเออ แล้วก็มีคดีมรดกนะครับ10,000กว่าล้านแหมวิจัยดัชนะหรือเปล่า ยี่พันตระวัดนะครับเนื้อชิ้นเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะพี่แก่นแก้ว ประสบจุดจ้ะ ประสบจุดนะครับนี่ประสบจุดนะ 4,000 บาทครับประสบจุดถ้าเป็นเนื้อดินเอาไป500พอเนื้อดินเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยพี่สภาพใกล้กันหมดนะครับเป็นผ้าที่น่ารักเอาไว้ใช้ได้นะครับถ้าเป็นสวยๆแพงนะครับถ้าให้สวยก็ 2-3,000 เหมือนกันครับเนื้อดินถ้าเนื้อแร่เป็นหมื่นนะเนื้อแร่นิยมจัดๆนี่หลายหมื่นเลยนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ได้นะครับเอาไป500พออันนี้เช่ามาแบ่งปันพี่ๆ FC ไปใช้นะสวัสดีพี่พานุนะครับสวัสดีพี่ขุนวันนะครับสวัสดีพี่อ่านว่าอะไรเนี่ยผมไม่ขึ้นมีแต่พี่ S สารวันพี่แขนแก้ว อ่านไม่ออกพยายามจะอ่านอยู่ทาโฮมซิลซีฮาราชอะไรอ่านภาษาลาวอ่านภาษาลาวที่อ่านออกเนี่ยท้าออมเฮ้ยท้าออมศิหราชไอออกเสียงถูกป่ะอยู่ศิหราชใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยอาจอมหรือเปล่า
ตัวอะไรวะจอมหรือว่าลือจอมหรือว่าลาลาจอมก็ได้โอ้ลาจอมเสียลาดเสียงออกยังไงเนี่ยสวัสดีพี่สิริชัยนะครับสวัสดีพี่เอสสารวันปัตตานีนะเนี่ยที่อ่านไม่ออกคืออ่านพี่ๆที่เป็นFC จากประเทศนะครับสปลาวนะบ้านพี่เมืองน้อนะครับใช้วรรณยุกต์ภาษาเนี่ยใกล้ใกล้กันเลยแหละนะตัวหนังสือนะครับแค่อ่านกันให้มันเข้าท่าก็น่าจะได้อยู่นะนะบ้านไร่กูไม่เบื่อกุ้ยกุ้ยอ่ะสวัสดีครับพี่ พี่ไม่เบื่อผมก็ไม่เบื่อนะสวัสดีพี่แมนครับพี่เวอร์สวัสดีพี่ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาดึกวันนี้มาดึกอาจารย์บอกคิดถึงหมายพี่ๆหน่อยนะครับไม่ได้ไลฟ์2วันเนาะนะสองวันไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับใครอยากได้อะไรก็จัดไปนะจ๊ะไม่ยากไม่ยากอะไรที่แบ่งได้แล้วก็แบ่งอะถ้าอะไรแบ่งไม่ได้ยังงอนกันเด้ออ้าวนี่สายพ่อแดงก็นี่เลยอ้าวนี่พ่อแดงรุ่น2นี่อ้าวไว้ใช้ได้สบายนะครับสวยๆประมาณ 7-8 หมื่นนะครับบล็อกนี่สวยประมาณ 7-8 หมื่นนะอันนี้อยู่ในเกณฑ์น่ารักสภาพน่ารักไว้ใช้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับนี่นะอันนี้ก็สวยๆก็ประมาณ 7-8 หมื่นนะสภาพนี้เอาราคาเดียวเลยเท่าไหร่ดีอาจารย์25,000อ่ะ25,000เนี่ยอ่ะเนี่ยสภาพก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 60% นะครับ 60-70% นะคือพระเนี่ยคมอย่างนี้แหละเขาตื้นๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแค่ผิวไม่มีลมดำหมดลมดำหมดนะครับนะ25,000กันนะรุ่น2นะนี่น่ารักน่ารักนะครับไว้ใช้ได้สบายเหรียญรุ่น2เป็นเหรียญพิเศษนะครับที่ตัวใช้เหรียญรุ่นแรกครับหน้ารุ่นแรกทำนะครับแล้วก็แก้ไขบล็อกหลังนี่เวลาการแก้ไขบล็อกหลังนะครับด้วยตัวหน้าตัวหลังครับมันเป็นแม่พิมพ์คนละตัวกันมันก็ทำให้บล็อกหลังนี่มันเกิดการแตกการลั่นได้ง่ายกว่านะครับก็เลยมีการไหลบล็อกทำไปก็ตีไหลบล็อกนะครับไหลบล็อก สวัสดีพี่กิตินาถนะครับสวัสดีพี่ฉบับพิเศษนะครับสวัสดีพี่สิงห์ครับพี่กิติพันธ์นะสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาให้ดูเลยนะปิดตาเท่าไหร่ครับปิดตาอะไรครับลูกพี่ปิดตาปู่เอี่ยมปิดตาพ่อแก้วปิดตาปู่รอดปิดตาพ่อทับปิดตาปู่โตปิดตาครูบาคำดียานท่านคำดีนี่อ่ะบานเลยลูกพี่ปิดตาอะไรอ่ะกิตติเนศน่าจะปิดตาเขาตอบใครก็ว่ากิตติเนศลูกพี่บ้านเลยปู่โต๊ะปู่โต๊ะก็2,400ครับลูกพี่เสือดาวน้อยนี่2,400ครับ2,400นะเนื้อชิ้น 4,000 ครับพี่สลินครับ 4,000 นะนี่2,400นะครับเสือดาวน้อยพี่ธเนศมาดูที่ร้านได้เลยสวยนะครับพี่ภาษาวันเนื้อดินองค์นี้เนื้ออะไรครับพี่เนื้อดินหรือเนื้อชินเนื้อชินเหรอเนื้อชิน 4,000 บาทประสบจุดนะครับ 4,000 บาท 4,000 บาทเท่านั้นตอนนี้จะไม่เหลือแล้วนะเหลืออยู่มาสัก 2-3 องค์มั้งเนี่ยหมดแล้วนะครับเนื้อชินหมดอีกล็อตแล้วสอบถามหน่อยครับแม่ครัว7หางสั้นหางยาวบาทรางตาไก่ยุคแรกเหมือนกันราคาลำดับไงครับอ่ะจริงๆแล้วยุคแรกเลยนะครับของเหรียญแม่ครัวนะครับไม่มีทั้งตาไก่มีทั้งบาทรานะครับบล็อกแรกเรียบแป้นะครับแล้วก็ไล่มาเป็น7หางสั้น7หางยาวนะครับตาไก่บาทรางนะเอาเป็นว่าราคาปัจจุบันนี้นะครับไม่หนีกันนะครับ สวยแพงนะแต่ถ้าถูกสุดอ่ะคือบล็อกแรกผมเรียกก็บล็อกแรกละกันนะครับบล็อกแรกเนี่ยไม่ขึ้นทั้งตาไก่ไม่ถึงบาทรางนะคือบล็อกแรกครับจะถูกนะครับแต่เป็นตาไก่บาลางจะ7หางสั้น7หางยาวไม่เกี่ยงนะครับสวยกว่าแพงกว่าเรทราคาปัจจุบันนี้อาจจะขึ้นถึง 50,000 นะครับถึง 70,000 นะครับเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นบล็อกแรกก็อยู่มานัก 30,000 ถึง 50,000 อะไรอยู่แถวนี้นะแต่ถ้าสวยนะครับแพงแต่ถ้าไม่สวยก็ราคาทั่วไปครับลูกพี่ปกปุทีมี 40,000 กับ 35,000 ครับพี่กิตติเนศครับ 40,000 กับ 35,000 นะเราก็ไปเจอเหรียญหนึ่งนะอาจารย์ที่งานประกวดนะแต่เหรียญนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ว่าไม่อาจถึงจะสวยมากนะแต่พี่เขาเอา82,000นะครับซึ่งเรามองว่ามัน
มันเดินทางต่อไม่ได้มันลำบากนะมันดูแน่นแน่นตึงๆไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าเลนเหรียญนั้นเลทอยู่มาสัก 60,000 หรือ 65,000 เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะสู่4นะน่าจะสู่4นะครับแต่ถ้าไม่สวยก็หายไปครึ่งนึงอ่ะพี่นะครับพ่อแดงถ้าเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับถ้าไม่สวยหายครึ่งนึงนะถ้าสึกๆลื่นๆแล้วก็เหลือหลักหมื่นกว่าบาทหลักพันนะครับสวัสดีพี่นรวัฒน์นะครับสวัสดีพี่พี่หนุ่มอารัมบอยนะครับสวัสดีพี่สมบัติสวัสดีพี่เฉลียวนะครับสวัสดีพี่ณัฐวุฒิพี่วัสันพี่มาม่าเอ้ยพี่มาม่าแบ่งกันนะครับอ่ะสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับถามได้พี่ข้อมูลเราบอกให้ได้นะครับแต่ว่าพี่ต้องอย่าลืมนะครับว่าราคาที่เราพูดเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นราคาที่เราเคยซื้อหรือเคยขายนะมันไม่ใช่ราคาต้นทุนของผู้ที่เขาซื้อมาบางท่านก็จะซื้อมาแพงบางท่านก็จะซื้อมาถูกเขาแบ่งปันได้ในราคาที่อยู่ในเวทใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าเราได้มาเราก็อยู่ในเรทที่เราซื้อมาแล้วเราคิดว่ามาสภาพกับราคามันโอเคเราก็ซื้อมาแบ่งปันได้แค่นั้นเองพี่ไม่ยากหรอกราคาพระมันดีไม่มีราคากลางหรอกครับมันมีแต่ราคาพี่กับราคาผมอะถ้าไปด้วยกันได้ก็แฮปปี้ครับ หลวงพ่อรวยไม่ถึงหมื่นมีไหมพ่อรวยไม่ถึงหมื่นไม่มีนะครับพ่อรวยตอนนี้ไม่มีสักเหรียญเลยครับ ไม่มีสักเหรียญเลยนะพี่บางท่านนะครับข้อความไม่ขึ้นใจเย็นนะมันเด้งช้านะครับบางทีมันไม่ขึ้นเลยนะ แม่ชีจะส่งเมื่อไหร่ครับโอ้โหพี่บอลจะส่งอะไรวันละสองของวันที่11มีนาน่าจะวันที่20มีนา น่าจะ20มีนาเผื่อจะหลังงานประกวดอะเอางี้ดีกว่านะชัวร์นะครับ อาจจะเผื่อหลังงานประกวดนะ ปิดตาองค์เล็กตรงกลางหลวงพ่ออะไรครับก็หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกับหลวงพ่อแก้วครับพิมพ์ปั้นพ่อแก้วพิมพ์เล็กนะครับปู่เอี่ยมกับพ่อแก้วนะคุณแผ่นหลวงพ่อสาครครับปี46รุ่นพระป่านะครับเป็นตะกรุดทองแดงคู่นะครับสวยมากบอลเต็มๆนะครับนี่เนื้ออมเหลืองนะครับไม่เหลืองจ๋าแต่เหลืองแน่นะครับนี่สวยมากนี่พ่อสักคอน46นะครับพระดียอดนิยมนะว่าไปข้างล่างสมเด็จอะไรครับข้างล่างเป็นสมเด็จแวกม่านหรือสมเด็จชาววังครับหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียนี่พ่อเอียบ้านด่านนะครับชาววังเองนี่งูเล็กเหรียญละ 2,500 ครับลงยาแดงกับน้ำเงินครับลูกพี่เจริญพรบุตรทิมมีไหมไม่มีนะครับหมดไปแล้วนะครับเจริญพรบุตรทิมนะหมดเลยครับลูกพี่งูเล็กพ่อเอียก็เหรียญ 2,500 ครับมีลงยาแดงกับลงยาน้ำเงินนะครับมี2สีนี่บล็อกลงยาจะเป็น2ขีดตรงนี้นะครับมีเขี้ยวงู2เขี้ยวตรงนี้จึ๊กๆนี่เป็นบล็อกลงยานะครับอาจารย์มีเยอะครับเก็บสวยไว้หลายเหรียญนะจึ๊กๆนี่บล็อกลงยาเหรียญละ 2,500 ครับลูกพี่สวัสดีพี่ธีรพัฒน์นะครับพี่อภิสิทธิ์นะครับสอบถามอาจารย์ลักษ์มีใช้เพจสมยศเครื่องรางไหมครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนนะไม่มีนะครับเราไม่ใช้เพจคนอื่นไม่ใช้เพจใครไม่แอบอ้างชื่อใครแล้วก็มีให้คนอื่นทักไปในแชทแน่นอนนะครับเพราะว่าในเพจเรานะครับจะใช้พี่ๆที่ปิดพระนะครับติดต่อมาในแฟนเพจนะและจะมี2ท่านหลักๆเลยคือน้องปิ่งน้องแซมคนตอบนะครับหรือไม่ก็ผมเป็นคนตอบนะครับไม่ว่าพี่จะเช่าพระจะต่อราคาจะดูรูปเพิ่มเติมนะครับต้องอินบ็อกซ์แฟนเพจเท่านั้นนะครับไม่มีให้ท่านอื่นท่านใดนะครับไปติดต่อให้พี่โอนเงินให้พี่ซื้อพระไม่มีครับนะถ้ามีใครติดต่อไปเรื่องการขายพระราคาถูกให้โอนเงินนะครับไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะมีคนเอารูปอาจารย์แต่ใช้ชื่อนี้ค่ะอ๋อครับพี่อันนั้นเราเจอเยอะมากเลยนะครับบางทีเราก็ตักเตือนไปหลายคนนะครับแต่บางทีเราไม่เห็นนะเนาะพี่ฝากรบกวนแล้วกันนะเตือนพี่เขาหน่อยนะครับว่าอย่ารูปอาจารย์ลักษ์ไปขึ้นโปรไฟล์นะครับถ้าพี่เอารูปอาจารย์ลักษ์ขึ้นโปรไฟล์พี่ช่วยแคปส่งหลักฐานมาให้หน่อยนะครับผมจะตามหา Facebook นั้นนะและถ้าตัวเราเตือนกันไม่เข้าใจนะครับแล้วพี่ไปโพสต์นะครับไปพูดหรือไปวิจารณ์ใครเขาจะคิดว่าอาจารย์ลักษ์เป็นคนทำฉะนั้นพี่เข้าข่ายนะครับพรบ.คอมพิวเตอร์นะพี่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ทนายยศไกลไปคุยกับพี่แทนแล้วกันนะพี่เกียรติพูดแล้วหลายคนมากเลยครับลูกพี่นะบางคนเอาอาจารย์ลักษ์ไปช่วยปั่นสล็อตด้วยปั่นสล็อตไหมครับแม่ผมอาจารย์ลักษ์ผาเฮง
แต่ว่าแต่ละคนดีๆทั้งนั้นนะผมไม่ได้นะครับลูกพี่ฝากใครเห็นฝากเตือนด้วยนะใครเห็นฝากเตือนหน่อยนะครับหรือว่าแคปรูปมาส่งมาในเพจก็ได้นะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันด้วยความละมุนละม่อมนะครับถ้าพี่เขาไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเราก็จะจัดการทางกฎหมายนะครับชุดหลวงพ่อผ่านน่าจะเหลือองค์เดียวแล้วครับลูกพี่นวะนะนี่ครับเหลือองค์เดียวแล้วครับคุณพ่อผ่านไม่ให้ชมนะครับคุณในกล่องเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ไว้มีไข่คุณแซมนะครับคุณในกล่องไม่ให้ชมหรอกครับนะนี่คุณพ่อผ่านแล้วกันนะครับคุณแซมดูคุณพ่อผ่านไปก่อนนะครับนวะครับลูกพี่ 5,000 บาทครับคุณพ่อผ่านนวะ 5,000 บาทคุณแซมเขาเล่นคุดนะครับเล่นเป็นนักคุดอย่างเดียวจริงๆชีวิตนะไม่ให้ดูครับคุณแซมครับผมจะเก็บไว้อย่างเงี้ยครับผมจะเอาไว้คุณดูว่าแท้เป็นอย่างนี้นะคุณแซมทำไมต้องชมอ่ะครับทำไมคุณไม่มาดูเองครับคุณละเลยหน้าที่คุณหนีกลับบ้านนะครับนะแล้วคุณจะมาขอดูไพ่ครับคุณจะเกินไปแล้วครับทำไมคุณแซมจะดูอะไรครับดูความสวยของคุณนะครับคุณแซมจะดูอะไรครับดูความสวยครับสวยดีครับอลังการนะครับนะสวยครับนี่ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงครับคุณแซมครับนี่คุดครับนี่คุณแซมรู้จักไหมครับคุดนะครับคุดนะครับนะคุณแซมรู้จักไหมครับมีจานเนี่ยคุณแซมครับเอ้ลายมือหลวงพ่อนะคุณแซมเนี่ยมีจานได้เห็นไหมอ๋อห้าตัวครบเลยนะครับนี่ห้าตัวเลยนะคุณแซมเห็นไหมนี่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านับตอกโค้ดนี่นะครับโอ้โหคุณแซมเห็นไหมครับนี่ครับเรียกว่าโคตรรวยเนื้อเงินนะครับคุณแซมคุณแซมรู้จักไหมครับไม่สวยตรงไหนคุณแซมปากกามาวงนะครับเดี๋ยวคุณแซมจะหาผมเล่นคุดไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่ได้นะคุณแซมอยากคุดได้ยินเสียงเพจผมเลยสะดุ้งตื่นมาดูครับโอ้ยน้ำตาจะไหลได้ยินเสียงเพจสะดุ้งตื่นมาดูอีดอกน้ำตาจะไหลกูเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยฮะไอ้บักแซมกูเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะปู่สวงไม่มีเลยครับลูกพี่ปู่โอ้ยปู่สวงมีเหรียญหนึ่งอะไหมลูกพี่เดี๋ยวหาก่อนเหมือนจะเห็นอยู่นะอันนี้ไงอันเนี้ยเนี่ยเหรียญเนี้ยเนี่ยปู่สวงผมเคยหารอบรุ่นอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ปู่สวงด้านหลังเป็นพญาคุดนะเนี่ยเนื้อฝ่าบาทแต่เห็นอาจารย์บอกเขาเล่นกันนะอาจารย์เคยหาทีแล้วผมจำไม่ได้ในปู่สวงมีอะเอวพี่ธนากรนะผู้ส่งมีนะเนี่ยเหรียญเนี้ยเดี๋ยวนี้เลยจ้าระฆังหลังค้อนระฆังหลังค้อนอ๋อนี่จ้าระฆังหลังค้อนนะครับองค์นี้ 25,000 ครับระฆังหลังค้อนยุคต้นทั้งคู่นะครับยุคต้นทั้งคู่นะครับแต่สภาพเพราะว่าตามราคาแล้วกันเนาะอันนี้ 25,000 นะครับราคาตามสภาพนะราคาตามสภาพนะครับส่วนอันนี้แหมจึงเหมือนมีลูกค้าปิดแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้ด้วยขายก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เอา 45,000 นะครับนี้ 45,000 นะครับ 45,000 บาทนะครับอันนี้ราคาของคอยุคต้นทั้งคู่นะครับขอชมลูกอมข้างบนลูกอมข้างบนลูกอมอะไรเอ่ยลูกอมอะไรเอ่ยพี่สังกรอยากดูรุ่น1รุ่น1อะไรครับลูกพี่รุ่น1ของพ่ออะไรครับลูกอมนั้นบนไม่ใช่ลูกอมนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแก้วนะครับวัตถุมลัยนะครับเป็นใบลานนะครับหรือเขาเรียกใบลานบางปืนนะครับพ่อแก้วพวงมาลัยเป็นยุคต้นนะครับยุคต้นจะหุ้มกระเช้านะครับไม่ได้เจาะรูนะครับเป็นตะกรุดใบลานของพ่อแก้วนะครับอันนี้มีบัตรสมาคมนะเป็นยุคต้นที่หาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากผมเจอมาประมาณ 2-3 เม็ดครับเจอมาประมาณ3เม็ดครับเล่นพระมาก็นานขู่อยู่นะเจอมา3เม็ดนะครับเม็ดนี้ก็อยู่ขายมั่งไม่ขายมั่งแล้วแต่ลม รุ่น1เพราะสวงไม่มีครับพี่ธนากร
เทวดาเดินดินหลวงปู่สวงไม่มีครับพี่พังบ้านบึงขอชมพ่อแดงหน่อยครับพ่อแดงมีรุ่นแรกตอนนี้นะรุ่นแรกกับรุ่นสองนะครับเอาดูรุ่นแรกสองเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับสวยคมนะครับดำดำเดิมเดิมไอแซมไม่ยอมไปใส่ตลับครับนะไอแซมไม่ยอมไปใส่ตลับไม่อยู่มันก็ไม่สั่งก็ไม่ทำแล้วมันก็ไม่ถามด้วยมันเป็นอย่างนี้นะครับไอแซมนะครับพี่นะรุ่นแรกนะครับอยู่ในเกณฑ์สวยน่ารักทั้งคู่นะครับอยู่ในเกณฑ์โอเคนะแต่ว่าไม่ถึงกับแชมป์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแฟนเพจด้วยนะครับพี่ทุกคนขอบคุณมากโอ้พะโล้ง มึงเอาเฟซบุ๊กมาโปรโมทตัวเองเปล่าอ่ะโปรโมทเปล่าแซมวัดโพทองอะไรเงี้ยผมแซมวัดโพทองครับอะไรเงี้ยเออพี่ๆอยากได้คุดติดต่อได้เลยนะครับคุดอาจารย์วลาครับเรียบร้อยกระจุยเลยกูแซมใส่ตรงครับคุดอาจารย์วลาอะไรอ่ะนะถ้วยเลยถ้วยที่เกี่ยวดีกระจุยเลยเดี๋ยวมาค่อยเช็ดแล้วกันนะไก่มือไปน้อยไก่มือเฟซสำรองครับใช่เปล่าเฟซสำรองอะไรมืออย่าให้นั่นมันเช็ดให้กันเดี๋ยวครับแซมมึงนี่มึงขึ้นมาถูห้องไรด้วยมันเข้ามาดูอ่ะมึงไม่ขึ้นมาถูห้องไรกูยาวหัวมึงถูห้องไรแทนมันดูอยู่อ่ะนะดูอยู่มันดูอยู่โคตรสกปรกเลยมึงอ่ะไอ้ห้องไรอ่ะโคตรรกเลยมึงเก็บมันเถอะเขาแบ่งหน้าที่มึงเก็บห้องไรใช่ไหมแต่มึงไม่ค่อยเก็บอย่างนั้นลบไปหมดพรุ่งนี้มึงขอแบบเลี่ยมเรียบร้อยสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะเนี่ยฝุ่นนี่กูจะรักจะเดินมาจะฝุ่นจะทับหัวตายแล้วไอ้เหี้ยกรมหลวงทองแดงมีวางเยอะที่ไหนครับปากน้ำประแสปี11ครับตรงนี้ปากน้ำประแสปี11นะครับมีปากน้ำประแสปี11ปี12นะครับถ้าปี12ก็เป็นหมื่นปี11อยู่หลักพันอยู่นะครับพิธีเนี่ยเหมือนกันนะครับจริงๆอาจารย์ชุดเดียวกันแต่วาระเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับวาระปี12เนี่ยได้ความเมตตานะครับเสด็จพระราชดำเนินโดยเสด็จพ่อรัชกาลที่9สมัยนั้นนะครับเป็นประธานพิธีในการพุทธาภิเษกก็เลยได้รับความนิยมนะครับมากพร้อมทั้งการออกแบบเรียกใช้คำว่าพุทธศิลป์แล้วกันนะในการออกแบบเหรียญอาร์มกระสับปั๊มนะเป็นโรงกระสับปั๊มนะครับทำให้ความสวยความสวยความงดงามการออกแบบเนี่ยผมอลังการนะครับก็เลยมีค่านิยมที่แพงกว่าปี11นะครับแต่ปี11หรือ12ก็ท่านพี่ท่านใดสัตครบศรัทธานะครับเสด็จเตียวของชุมพรนี่นำไปใช้ได้นะครับพระดีที่ใหญ่ทั้งคู่นะครับณเวลานั้นก็พระคงวังสับรถนะครับปู่โต๊ะวัดดูชิมพีหลวงพ่อทิมวัดอ่านไล่นะครับมาครบหลวงพ่อเงินตอนนี้หอมนะครับมีอะไรวะเยอะอยู่ครับพี่หลายองค์อยู่หลายองค์ครับคือเขาเรียกว่าครับจะมีชุดเกจิชุดหนึ่งครับที่เรียกว่าชุดออกงานวังเอางี้นะครับนะคือจะมีชุดหนึ่งครับสแตนดาร์ดเลยมีหมดครบนะครับ ครบหมดก็ขึ้นอยู่กับความเคารพศรัทธานะครับนำไปใช้ได้นะครับวงการเล่นหาการสากลนิยมนะครับคือจริงๆแล้วเราก็มีอยู่เยอะกว่านี้ทีแรกนะครับก็แบ่งไปเรื่อยจนเหลือเท่านี้นะครับนะมันก็แบ่งไปคนละเหรียญ2เหรียญเก็บได้สะสมได้นะครับนำไปออกบัตรสมาคมได้เลยนะครับถือว่าเล่นหากันสากลนิยมนะบางเพจก็ขายเริ่มราคาดีแล้วนะครับเหรียญ1,6,7,000นะ ก็ซื้อได้นะพี่นะพี่เจอที่ไหนสวยถูกใจราคาประมาณไม่เกิน 6,7,000 พี่ซื้อไปเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับเปลี่ยนปี11นะครับ12ก็ดี1ก็ดีนะแต่ละพี่ใดมีกำลังมากก็ไปเล่นเลยครับ2,4,6,6เงี้ยหรือจะขยับลงมาย่อหน่อยก็สกนยปี18นะครับถ้าจะติดอันดับอยู่มาเนี่ยครับเดี๋ยวเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรที่เล่นหากันในตลาดกลางครับจะมี466นะครับ2466ปากน้ำประแส1112นะครับสกนย18นะครับหลวงพ่อส่งปี23นะแล้วก็หลวงปู่ดูนะครับปี31เนี่ยอันนี้อยู่ในเกณฑ์สากลนิยมนะครับถ้าเป็นเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะพระสงฆ์ก็ดีนะครับเดี๋ยวพระสงฆ์ก็ออกแบบได้สวยนะออกได้สวยนะครับ
สวัสดีพี่กฤษดานะครับพี่เอาเฮ้ยโอเคพี่นกนะครับพี่นายพิซซ่านะครับพี่อาร์มนะครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มอลัมบอยครับพี่ช่างเพียวสุทธิสารสวัสดีครับพี่ใจแอนสวัสดีครับพี่นิพนธ์พี่พานุพงศ์นะครับพี่พิชิตอ่ะว่ากันไปลูกพี่ไงเหรียญสวยดูได้มีตอกโค้ดนะครับเหรียญเล่นง่ายนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่สวยสดงามครับมีตอกโค้ดเล่นง่ายครับเล่นง่ายอันนี้เราได้จากผู้เก็บเก่ามานะครับพักเลยสภาพดีมากพักเลยสภาพดีมากนี่ถ้าเป็นช็อกกอนยอปี18สภาพนี้พี่หัวระเบิดเลยนะครับ ต้องโดนมันต้องน่าจะ 70,000 ผมว่านะเป็นบล็อกเรียบสภาพนี้พี่โดน 70,000 แน่นะครับนี่11นะครับก็ลองดูพี่เก็บพระตามกำลังครับส่วนการันตีแท้เราการันตีอยู่แล้วครับเป็นหาสากลเราการันตีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงก็มีนี่ครับรูปปั๊มเหมือนพ่อคูณเทพทันพรนวะนะครับนี่อันนี้ก็ยังสากลนิยมนะชัดเจนนะครับนี่ก็หลวงพ่อส่งครับที่ผู้แปลเมื่อกี้เจ้าฟ้าสารลอยอันนี้ปี02นะครับจริงอันนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกนะแต่ออกต่างวัดนะครับออกต่างวัดไปออกหาดไซแก้วนะครับเหรียญรุ่นแรกพ่อส่งวัดสารลอยก็ออกปี05อันนี้ออกก่อนนะออกปี02นะนี่หาดไซแก้วนะครับเป็นเหรียญผิวไฟนะครับ2502หาดไซแก้วหลวงพ่อส่งเจ้าฟ้าสารลอยพระดีครับคมจมูกโด่งเพราะบางอย่างไม่แพงนะครับแต่แรงในพุทธคุณนะแรงในพุทธคุณนะพี่อันใดชอบเก็บสะสมพระเครื่องแบบไหนก็ลองดูครับเก็บตามกำลังเก็บตามโอกาสนะเอาไปใช้พุทธคุณก็ได้เก็บเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ก็ได้นะครับถ้าพี่เช่าพัดแท้นะครับวันหนึ่งจะเช่า 100,000 นะครับยังไงก็เหลือเงินติดมือครับจะ 70,000 80,000 90,000 หรือวันข้างหน้าพระขึ้นราคาเป็น 150,000 200,000 ก็เหลือเงินติดมือนะครับแต่ถ้าพี่เช่าพักเก้นะครับจะเช่า 3,000 5,000 นั่นคือศูนย์เปล่านะครับนั่นคือศูนย์เปล่านะแล้วก็นี่ก็เหรียญนึงนะครับสำหรับพี่ชอบเหรียญเก่านะครับ 2,468 นะครับเขาเรียกว่าเหรียญพระยูไลนะครับนี่ 2,468 นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับปลุกเสกเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะปัญญาสมวานนะครับหรือว่าเหรียญพระราชทานเหรียญพระบรมศพนะครับเสด็จตีเสด็จพ่อราชการที่6นะครับในรอบวาระทำบุญครบ50วันนะครับนี่สร้างเหรียญนี้มาเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับเป็นการที่ระลึกในการอธิษฐานแผ่เมตตาครับแผ่กุศลผลบุญนะครับผู้ร่วมทำบุญนะครับก็จริงๆเหรียญนี้จะไม่ค่อยได้ออกสู่ท้องตลาดนะครับเพราะว่าจะได้เฉพาะเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นะครับในร่วมทำบุญเพราะว่าคนธรรมดาคงเข้าไปทำบุญไม่ได้นะครับนะ2568ครับปู่เอี่ยมวัดหนังครับเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกนี่ใช่ครับว่าปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพิธีพุทธาภิเษกนะแต่จริงเกจิเพียบนะครับเกจิเพียบนะครับเหมือนเกจิเพียบนะแต่นี่ปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกนะครับงูเล็กทอดอครับงูเล็กทอดอคืออะไรครับลูกพี่ทองแดงเหรอทองแดงอยู่ไหนนี่ไงอ่ะ 1,500งูเล็กทองแดงเอา 1,500 นะถ้ากระไรเงินกระไรทองเอา 2,500 นะครับอันนี้ 1,500 จ้ะปิดตาพ่อแก้วเหรอครับปั้นเล็กนะอันนี้ปิดตาพ่อแก้วปั้นเล็กครับนี่แม่องค์เล็กเหลือเกินซูมไม่ค่อยถนัดกล้องอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะลูกพี่เดี๋ยวเทสก่อนอื้อนั่นเองเอากล้องกระโดดหนีเฉยคืออย่างเราเจอแต่พิมพ์ใหญ่กันนะเนาะแล้วก็เจอพิมพ์เล็กนะครับงานปั้นมือครับก็จะปั้นไว้มีเล็กมีใหญ่นะครับมีสังอาจายองค์ใหญ่ก็มีนะส่วนราคานี่เดี๋ยวจะผมจำไม่ได้ว่ะผมจำไม่ได้ว่าอาจารย์ตีไว้200,000หรือ300,000จำไม่ได้นะพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมีปั้นใหญ่ปั้นเล็กนะครับพ่อแก้วพ่อแก้วท่านเป็นกิจการอาจารย์ที่อยู่เพชรบุรีมาก่อนนะครับอยู่เพชรบุรีมาก่อนท่านพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยนะครับในยุคแรกๆเป็นพระพิมพ์ปั้นนะครับมีเรื่องหลายพิมพ์นะครับ
นี่ก็หลายพิมพ์ครับปั้นเล็กนะครับปิดตาปั้นเล็กปั้นใหญ่นะครับสังขจายนะครับมีลิงด้วยนะมีหนุมานด้วยนะครับมีพญาวานรด้วยนะครับจะเป็นพระเหมือนเป็นเหมือนพญาวานรปิดตาครับมีหางนะแล้วท่านก็โลดนะไปกับสำเภาเรือจีนนะครับไปขึ้นที่ชลบุรีนะจะไปอยู่วัดเครือวันนะครับสร้างพระปิดตาโด่งดังแล้วโคตรละแพงซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปดูกันเราจะได้เช่าไหมปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์กลาง555ติดต่อไปเรียบร้อยขอให้ดูตัวจริงกับราคาที่เหมาะสมกับสภาพเป็นรู้เรื่องจานปิดตาเล็กเท่าไหร่นะปิดตาปั้นเล็กเท่าไหร่อ้าว 500,000 เหรอดีแล้วไม่ขาย 500,000 จ้ะแปลว่าผมจำผิด 500,000 จ้ะ 500,000 ปิดตาปั้นเล็กนะครับสบายสบายนะพ่อเงินที่อาจารย์รักจัดสร้างเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องอินบ็อกซ์แฟนเพจมานะครับพ่อน้องปิ่งกับน้องแซมไปดูแลยอดอยู่ซึ่งยอดเนี่ยเราไม่ได้มีนะเป็นพระที่เราเช่ากลับมานะครับเช่ากลับมาจากทางวัดเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เหลือชุดไหนบ้างไม่แน่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะครับน่าจะอยู่มันไม่กี่ชุดนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่ามีชุดไหนบ้างนะแต่ถ้าเป็นพวกเต่าอะไรเงี้ยน่าจะพอมีอยู่หลายตัวนะครับแต่เป็นพวกรูปหล่อนิยมนะครับหรือจอบเนี่ยเดี๋ยวต้องให้น้องปิ่นน้องแซมเช็คดูพรุ่งนี้นะครับว่าเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าเนื้ออะไรบ้างครับนะ น่าจะประมาณนี้ครับยังอื่นไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจพี่ทักอินบ็อกซ์แฟนเพจมานะขอชมสมเด็จข้างหลวงพ่อสาครครับอ๋อได้เลยครับหลังเย็น5ลุงบุตรทิมอันนี้เนื้อเขาออกโซนยุคต้นเลยไม่ใช่ต้นบอกคุกแรกๆเลยนะครับฟูๆหน่อยนะครับอมเหลืองปิดตารูปอ๋อรูปเหมือนรูปโต๊ะ 40,000 ครับลูกพี่ 40,000 เป็นบ็อก2นะเป็นบ็อก2นะครับบ็อก2เลยราคาก็อยู่แถวนี้แหละครับพี่ 4-60,000 นะแต่ผมขายตรงนี้ถูกเพราะว่าผมแลกพักกับลูกค้ามาแล้วก็พอมีกำไรแล้วนะครับก็เลยขายถูกๆหน่อยนะครับ 4-60,000 ครับสำหรับบ็อก2ถ้าบ็อกแรกก็อยู่ประมาณ 70,000-100,000 นะครับบ็อก3ก็อยู่ประมาณ 2-30,000 บาทนะอันนี้คือราคาสแตนดาร์ดเลยนะครับอันนี้เอา 40,000 ครับพี่พระโอเคเลยนะครับเนื้อแน่นคมนะครับเนื้อแน่นคมอันนี้ไม่มีรอยอุดรอยซ่อมใดๆนะครับพระเนื้อเป็นแบบนี้นะครับเนื้อโซนงบน้ำอ้อยอ่ะคือโซนน้ำอ้อยหน่อยอ่ะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับในบ็อก2นะแตกข้างเดียวก็เรียกบ็อก2นะครับแตก2ข้างคือบ็อก3นะครับไม่มีรอยสไลเดอร์เลยเป็นบ็อกแรกนะครับด้านหลังคมชัดลึกมากครับพี่นะเอา 40,000 บาทแล้วกันลูกพี่40,000 บาทจ้ะถ้าอยากได้ราคาไหนก็ลองต่อดูนะพี่นะถ้าพอขายได้ก็แบ่งไปนะครับเพราะแลกพระมาชุดหนึ่งก็พอขายได้ทุนได้กำไรบางส่วนแล้วนะครับก็เหลือองค์หนึ่งพอขายได้ก็แบ่งไปนะพี่นะสวัสดีพี่คนเดียวครับสวัสดีวุฒิชัยนะครับสวัสดีพี่โย่งนะครับสวัสดีพี่วิไลครับนี่น่าจะสปป.ลาวนะครับสวัสดีพี่ครับพี่น้องจากสปป.ลาวทุกท่านนะสวัสดีพี่นิกรครับพี่สุวิทย์ครับพี่กี้ดูแล้วนะสมเด็จดูแล้วนะครับหลวงพ่อสาครมีนั่งตังบุญมูลนะครับมีปู่ภูนะครับมีพ่อปานผู้ชอบพ่อเอี๊ยนะครับหลวงพ่อเงินตอนนี้หอหันข้างวัดแดงรุ่นแรกมีบานนะครับผู้หนูทุ่งแหลมนะครับปิดตาพ่อปานปิดตาหลวงพ่อทัพวัดอนงนะครับแล้วก็คำข้าวที่น่ารักมากแปะทองเลี้ยงลาบมีเกศาหลวงพ่อด้วยนะครับนี่ด้านล่างก็จะมีนะครับหลวงพ่อทองดีวัดท่าเกวียนนะครับ2487เนื้อเงินลงยาโหเทมากหลวงพ่อเอียรุ่น2นะครับระฆังหลังค้อนนะครับเจ้ามาฐานสูงนะครับปกอุทิน8รอบปิดตาเข้าตอกแต่งหลวงพ่อเอี่ยมนะครับปิดตาไม้ค้ำเกวียนหลวงพ่อหลวงปู่จีนนะครับปิดตาไม้แกะนะครับหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะครับ คือปู่รอดเนี่ยนะครับอยู่วัดโคนอนมาก่อนนะครับก็เลยเรียกว่าหลวงปู่รอดโคนอนนะครับหลว
งว่าแดงรุ่น2นะครับแล้วก็เทพเจ้าเสือนะครับคุณอาจารย์วลาหลวงพ่อตาบหลวงเหมือนลงหีบครับหลวงพ่อส่งเจ้าฟ้าสารรอยนะครับหลวงพ่อคูณเป็นไล่ครับหลวงพ่อเงินอีกเหมือนกันตอนยี่หอมครับนี่ประมาณนี้วันนี้ ด้านบนก็จะมีเสตียกรมหลวงชุมพรปี31หลวงปู่หลวงปู่ดูปุกเซนะครับปักกิ่งนะครับปักกิ่งเฉลิมพลแล้วก็พระพุทธงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับปิดตาจัมโบ้2นะครับสวยมากนะหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็มีพระกิ่ง2องค์นะครับมีพระกิ่งหลวงพ่อทองดำนะครับหลวงพ่อทองดำวัดธาตุทองจตุรดิษฐ์นะครับเขาเรียกว่ากิ่งทองคูณนะครับอีกกิ่งนึงครับด้านขวามือก็จะเป็นกิ่งสายฟ้านะครับหลวงปู่โต๊ะวัดดูจิมพีนะครับซึ่งเป็นกิ่งยอดนิยมรุ่นนึงที่ทำน้อยมากครับประสบการณ์เยอะมากเป็นพระกิ่งยอดนิยมของวงการเลยก็ว่าได้นะครับตรงกลางก็เป็นหลวงพ่อแช่มครับปี12แกนทะลุนะครับแล้วก็มีแหวนหลวงปู่ทวดนะครับปี08เป็นบล็อกเป็นบล็อกปีกกานะครับนอแตกแต่เขาไปทำหัวแหวนไปแล้วครับนะ ขอดูนะครับหลวงพ่อคูณเหรออ้าวหลวงพ่อคูณนี่ครับเขาเรียกว่าปั๊มเหมือนรุ่นแรกนะครับปี36เทพประธานพรนะครับเป็นรูปปั๊มเหมือนยอดนิยมของหลวงพ่อคูณนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับเมื่อก่อนแพงมากนะครับแล้วปัจจุบันนี้ผมว่าหลวงพ่อคูณก็กำลังขยับกลับมาที่เดิมนะตอนนี้กระแสเหรียญ121719นะครับเหรียญเจริญพรแล้วก็เหรียญเจริญพรทั้งล่างทั้งบนเลยนะแล้วก็มีรูปปั๊มเนี่ยครับปั๊มเหมือนเทพประธานพรนะเทพประธานพรรูปปั๊มเทพประธานพรเหรียญนะครับโอ้ถือว่าใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับกระแสดีพุทธคุณดีนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ารูปปั๊มเหมือนเทพประธานพรรุ่นเทพประธานพรนะหลวงพ่อคูณครับเนื้อนวะนี่มาตรฐานสากลนะครับมีทุกรายการประกวดในวงการพระเครื่อง อยู่ในเกณฑ์สวยครับหลวงพ่อสุนทรหลวงปู่ทิมวันนี้หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับหลวงพ่อสุนทรหลวงปู่ทิมนะสวัสดีพี่แชมป์ครับ พี่แม็กใส่ฟ้าใช่ไหมตอนนี้ใจแม็กใส่ฟ้าหลวงปู่โต๊ะสวยครับพระสวยเลยนะครับแล้วก็ผิวพรรณวรรณะนี่จ๋าๆนะครับเป็นเนื้อนวะที่ผสมทองเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเยอะที่สุดในบรรดาพระกิ่งในยุคนั้นเลยนะครับนะเป็นพระกิ่งเป็นองค์ประธานนะครับที่กิ่งเป็งยงนะครับเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกเดียวกันนะครับแต่กิ่งสายฟ้านี่คือประธานในการจัดสร้างนะครับสร้างทั้งหมดนะครับ2,500ประมาณ 2,500 องค์แล้วกันนะครับ500องค์นะครับถูกแบ่งเข้าไปที่วัดประดูจิมพีนะครับหลวงปู่โต๊ะไปต่อคำว่าฉอพอแล้วก็ต่อเต่ากระจายเพิ่มนะครับทำให้มี3โค้ดกับ1โค้ดนะครับให้มี3โค้ดกับ1โค้ดตอก3โค้ดมี500องค์นะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก 200,000 น่าจะได้นะ 200,000 บวกลบนะครับแต่ได้กินสายฟ้านะครับก็จะมีโค้ดเดียวนะครับอย่างงี้อย่างงี้ราคาหลักหมื่นนะครับอันนี้ราคาหลักหมื่นครับอันนี้ราคาหลักหมื่นนะเดี๋ยวมากิ่งที่หน้าใช้นะครับ 75,000 ครับพี่แม็กครับ 75,000 ราคาฟังแล้วปวดหัวเลยเนาะ 75,000 ถูกแสนถูกนี่ถ้าเป็นเป่งยงนี่ 750,000 เลยพระพิธีเดียวกันแท้ๆเนื้อเดียวกันเทพร้อมกันด้วยนะครับแต่ก็มีการแต่งพิมพ์กันไม่เหมือนกันกระตอกโค้ดนี่แหละครับนะแหมพิธีเดียวกันเลยนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับท่านนิมิตนะครับในการพิธีพุทธาภิเษกนะครับท่านบอกว่าท่านเห็นสายฟ้านะครับนะท่านเห็นสายฟ้านะครับแลบแล้วก็ผ่าลงมาเป็นเลิกยามงามดีนะครับในการพุทธาภิเษกพระก็เลยให้ตั้งชื่อว่าสอฟอสายฟ้านะครับสอฟอหรือสายฟ้านั่นเองนะนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ราคานี่ห่างกับเป่งยงเยอะเลยนะครับไม่ห่างกับเป่งยงเยอะเลยนะพระรุ่นนี้ถ้าเป็นเสาฟอโคตเดียวก็อยู่ประมาณนี้ครับ5 6 7 80,000ไม่ข้ามแสนแล้วกันพูดก็ไม่ข้ามแสนแล้วกันนะถ้าเป็น2โคตข้าม3โคตข้ามแน่นะครับพระชัยก็เหมือนกันนะครับเป็นพระชัยก็อยู่หลักประมาณหลักหมื่นนะหลักหมื่นกลางๆถ้าเป็น3โคตก็แสนลบนิดหน่อยพระชัยจะถูกกว่าพระกริ่งนะครับถ้าเป็นเป่งยงนี่ 750,000 เลยครับนะ 750,000 650,000 ต้องมีนะครับถ้าใครชอบสไตล์พระกริ่งโบราณนะครับส
ผสมทองเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ในการสร้างกิ่งยุคนั้นเลยก็นี่แหละครับสอฟอสายฟ้า 75,000 ครับพี่แม็กซ์สุดที่เลิฟอันนี้ 75,000 นี่จะน่าจะราคาถูกกว่าวังจันทร์นะน่าจะราคาถูกกว่าวังจันทร์นะวังจันทร์นี่ตอนนี้น่าจะเกินวังจันทร์เดือนปี15เนี่ยนะครับหล่อเทพประธานพรเท่าไหร่ครับพี่ไอสมเอา 17,000 นะลูกพี่นะครับ 17,000 บาท 17,000 จ้าเทพประธานพรนวะครับ 17,000 ตึ๊ด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 ความรู้แน่นมากนะเนี่ยพี่ VR สวัสดีพี่ผู้ใหญ่นะครับสวัสดีพี่เน็ตวีต้าสวัสดีพี่นนท์คนธรรมดาสวัสดีพี่สามารถนะครับสวัสดีพี่อะพี่ VR แจ๋วจริงๆอ๋อพี่ผมก็ต้องเล่นพระด้วยข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราพูดกันในนามพ่อค้าคือคนขายก็ต้องมีคุณภาพนะครับพระก็ต้องมีคุณภาพเราจะเปิดป่องขายพระทรงเดชโดยไม่รู้อะไรเลยมันก็ดูจะน่าเกลียดไปนะครับความน่าเชื่อถือมันก็น่าจะไม่มีนะครับและการเช่าพระกันหลักหมื่นนะครับหลักหลายๆหมื่นนะครับหลักหลายๆแสนมันต้องดูแลกันครอบคลุมนะครับทุกเรื่องนะจะมีหน้าที่แค่ขายกับซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็มีการแชร์ความรู้ให้รู้กันนะครับพระบางอย่างพี่บางท่านอาจจะแค่รู้จักแค่ชื่อนะครับแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่าทำไมถึงเล่นกันนะครับไม่รู้วิธีการกระบวนการวาระการจัดสร้างพิธีการนี้เกิดขึ้นก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับฟังกันไปนะเราก็จะทำให้พี่ๆหลายท่านเก็บพระได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วข้อมูลที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยพี่ก็สามารถไปค้นหาสืบค้นได้นะครับจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับมันก็เป็นข้อมูลที่จริงนะครับเราไม่ได้เพิ่มเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีพระเครื่ององค์นั้นๆหรือหลวงปู่ที่อาจารย์รูปนั้นนะครับให้พี่ๆได้รู้จักนะครับเพื่อวันไหนพี่ๆได้แวะเวียนผ่านวัดไปกราบไหว้ท่านนะครับผมก็ถือว่าผมเป็นสะพานบุญคนหนึ่งแล้วกันนะที่พาให้พี่ได้ไปเจอหลวงพ่อท่านนะครับแค่นั้นเองนะลูกพี่สวัสดีพี่สิริมงคลนะครับขอบคุณมากครับพี่วีอาร์ครับสวัสดีพี่มนตรีนะครับสวัสดีพี่ชาญนะครับสวัสดีพี่พนิษฐ์นะครับพี่ไอซ์บอกไปแล้วพี่ปรินบอกไปแล้วนะสวัสดีพี่ๆหลายๆท่านจากสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็เน้นขายไปคุยไปพี่ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะบางวันก็ขายได้มั่งบางวันก็ขายไม่ได้มั่งนะบางวันก็ขายหมดถาดมั่งบางวันขายไม่สักองค์เลยก็มี สบายสบายพี่ยศไกลไปยังไม่รู้เลยแกเห็นพิมพ์อะไรมาเนี่ยคุยแกเนี่ยแกก็หายไปเนี่ยเงียบจ้อยเลยเนี่ยนะครับเก็บนี้พระอาจารย์ให้แกอันมองให้แกเป็นเที่ยวเลยสวัสดีพี่แบงค์นะครับพี่ชันชัยสวัสดีครับพี่อันใดอยากดูพระอะไรบอกนะคือที่เห็นก็ตามนี้ครับช่วงนี้เราไม่เยอะนะครับขายไม่เยอะเหลือแค่นี้นะไอ้ที่มีก็ยังไม่ได้ขึ้นมานะก็ค่อยไปค่อยไปนะครับค่อยไปช่วงนี้ก็ว่ากันไปตามระบบนะครับไม่มีอะไรก็เพ่นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็จะเพ่นเดี๋ยวไปตามเหรียญพ่อแดงเออไปคุยพ่อแดงดีกว่านะอาจารย์มาลา FC ดีกว่าตอบป่ะไม่รู้โทรมาอะไรมาตอน4ทุ่มตอบไปตอน4ทุ่มกว่าเงียบกิ๊บอาการเจอาจารย์มาลา FC ดีกว่าอาการเจโอเคต่อยด้วยความรักและคิดถึงจึงมาหานะครับดึกดื่นแค่ไหนก็จะเอโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่กลางวันว่างก็จะไลฟ์กลางคืนว่างก็จะไลฟ์นะจ๊ะ โอเค โอ้ยครับสวัสดีครับ